ผมร่วงมาตั้งแต่หลังคลอดบุตรจนทุกวันนี้เวลาผมร่วงหรือเวลาดึงผมเนี่ยจะไม่มีรากผมเลยงงเหมือนกันค่ะว่าอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่มีรากผมคือง่ายๆเลยนะคะผมที่ร่วงเนี่ยคือผมที่บริเวณรากผมเนี่ยมันฝ่อแล้วก็คือรูรากผมของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นกระป๋อปากรูเนี่ยจะแคบๆเพื่อยึดรากผมเอาไว้เส้นผมที่แข็งแรงเนี่ยรากผมจะมีขนาดใหญ่เต็มกระป๋อซึ่งอาจจะต้องใช้แรงดึงเพื่อให้ผมหลุดร่วงออกมาส่วนรากผมที่มันฝ่อเนี่ยจะมีลักษณะรีบเป็นแล้วก็เล็กกว่าปากรูกระป๋อจึงทำให้ผมหลุดออกมาได้ง่ายโดยที่ไม่มีเซลล์รากผมหลุดออกมาด้วยสำหรับคุณแม่ที่คลอดบุตรแล้วมีปัญหาผมร่วงหลังคลอดนะคะจะเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกท่านค่ะเนื่องจากหลังคลอดบุตรเนี่ยปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายจะลดน้อยลงค่ะและจะทำให้เกิดภาวะผมร่วงตามมาได้ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วง 1-6 เดือนแรกหลังคลอดนะคะและจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนมีการปรับสมดุลเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคุณแม่แต่ละท่านด้วยนะคะปัญหาเส้นผมของแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างหากคุณต้องการแนวทางในการดูแลเส้นผมสามารถปรึกษาโอนพีแฮร์แคร์ได้เลยนะคะทุกปัญหาเส้นผมของคุณเรามีทางออกให้ค่ะ